ไม่เห็นนาฬิกาพระธาตุ
วันพี่ก็แยกไปอยู่บ้านใหญ่นะครับผมนะอยู่บ้านหนูได้ไม่นานโดยคดีพรากผู้เยาว์โอเคหมดรอบนะครับลงไปด้านล่างแล้วก็หาทำเลกันให้ดีๆเดี๋ยวจะจัดเป็นรอบโชว์ให้กับสาวๆนางรำนะครับได้แสดงโชว์ด้านหน้าเวทีให้กับทุกท่านได้ชมกันนะฮะหลายคนหลายท่านนะครับอุดหนุนเก้าอี้ไปจากทางคณะกรรมการนะครับเพื่อที่จะนั่งชมการแสดงโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีทีนี้นั่งชมอยู่ด้านล่างก็มองขึ้นมาเห็นสาวๆนางรำก็ไม่ค่อยถนัดเต็มตาสักเท่าไหร่เพราะว่าแฟนๆนักรำด้านบนเวทีนี่อาจจะยืนบดบังทัศนียภาพกันสักนิดหนึ่งครับแต่ทีนี้เป็นรอบโชว์จะไม่มีแฟนๆนักรำขึ้นมาปะปนด้านบนเวทีแล้วสาวๆนางรำก็จะถอดหน้ากากโชว์ให้กับทุกท่านได้ชมกันด้วยนะแหมเสียวเลยทีนี้จะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วว่ายิ้มแย้มแจ่มใสสวยงามกันขนาดไหนในแต่ละคณะแต่ละคดีแต่รับประกันได้ว่าค่ำคืน